สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube แฟนคลับลุงพลฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารที่จะอัปเดตให้ท่านทุกวันเลยนะครับความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube โจปกรณ์ได้พูดไว้ดังนี้ครับตอนแรกบอกว่าอะไรตั้งแต่มีสำนักข่าวไปถามถ้าสมมติหวยออกที่ลุงแม่จะไปเป็นพยานให้ลุงเองแต่พอหลังจากนั้นมาแล้วเป็นยังไงกลับกลายมาว่าถ้าไปเป็นพยานให้คนในครอบครัวจะต้องโดนคนที่อยู่เบื้องหลังอาจจะเดือดร้อนจะทำยังไงต้องสรุปรวมหัวกันสุดท้ายมาโยนให้บ้านหลังที่4สัมภาษณ์ข่าวว่าแม่สงสัยลุงดูความปริ้นปร่อนกะล่อนของเขาแล้วพยานที่เหลือคุณจะเชื่อคนแบบนี้เหรอคนแบบนี้เนี่ยนะจะเป็นคนใจกว้างเขาเป็นคนเจ้าเล่ห์ทั้งตระกูลดูอย่างเรื่องยายแม้แต่ลูกตัวเองยังโกงลูกตัวเองคนทั้งตระกูลเจ้าเล่ห์ไหมล่ะหลายๆเรื่องที่พวกนี้น่ะมีความเห็นแก่ตัวและพฤติกรรมของตาระเบียงทุกท่านน่ะดูสิเข้าไปอยู่ฝั่งนู้นแค่อยากได้ประโยชน์พอไม่ได้อย่างหวังก็ส่งสัญญาณส่งข่าวให้แป้งเล่นพี่สาวอยู่ตลอดเวลาไอ้นี่แหละเลวสุดมันด่าพี่ได้ทุกวันบูลลี่หลานใส่ร้ายพี่ทุกวันประเด็นล่าสุดที่บอกว่าป้าดาวังคารคนหนึ่งน่ะทำแท้งพอป้าตอบกลับไม่รู้พี่คนไหนที่ไม่ใช่พี่คนโตสุดท้ายหน้าชาตกลงใครทำแท้งตามที่แป้งพูดและถามว่าวันนัดสืบพยานจำเลยมึงต้องได้รับเชิญแน่ๆแป้งเอาไว้สุดท้ายแล้วคุณน่ะจะโดนสนุกแน่งานนี้มึงน่ะพูดไปแม้กระทั่งว่าพี่สาวที่เสียศูนย์เป็นคนตัดผมน้องมึงหลุดหลายๆเรื่องเขาเก็บไว้หมดแล้วสิ่งที่เขาไม่ตัดได้แล้วก็คือนกฮูกฟังนะฟังไว้นะคุณน่ะปรึกษาผู้รู้ทางกฎหมายเถอะก่อนที่จะสายเกินไปคุณบอกความจริงเขาไปเถอะว่าคุณน่ะอึดอัดและบอกความจริงเขาไปว่าโดนบังคับคุณอย่าไปเสี่ยงกับครอบครัวนี้เลยมันไม่ช่วยคุณหรอกนึกหรือว่าผู้สูญเสียจะช่วยคุณความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ทนายอุทัยพาไปดูได้พูดไว้ดังนี้ครับวันนี้เราจะมาพูดถึงศึกที่ยังไม่แล้วเสร็จมีโอกาสไปอีกไกลฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดนน็อกศึกระหว่างพระกับเจ้าปู่มาหน้าขาวพยายามพูดว่าเจ้าปู่ไปแบ็คเมย์พระพยายามที่จะนำคลิปต่างๆที่เขาอัดไว้ที่สนทนากับพระมาเปิดในความหมายที่พูดพยายามที่จะพูดว่าถ้าคุณหรือพระไม่จ่ายเงิน2ล้านหรือ3ล้านมาให้เขาจะแฉไม่หยุดถ้าฟังหน้าขาวบอกว่านี่คือการแบ็คเมย์ถ้าเราไม่ได้พูดไม่มีใครเอามาเปิดหรอกซึ่งการแฉชัยพลรอบกันก่อนนายตัวลายแฉมันเป็นการที่นายกอน่ะพูดกับนายขอถึงชัยพลอันนั้นน่ะเขาเรียกว่านินทาแต่นี่น่ะคือการแฉคลิปเขาพูดกับเจ้าปู่เลยเจ้าปู่อัดเอาเขาน่ะจะผิดกฎหมายหรือไม่ผิดก็เรื่องของเขาถ้าถามในเรื่องของแง่กฎหมายของเจ้าปู่เป็นยังไงสบายนะเพราะเจ้าปู่อยู่ต่างประเทศความเป็นจริงคือใครจะไปฟ้องไม่มีประโยชน์เลยจำเลยไม่ได้รับหมายแต่ถามว่าถ้าเป็นที่ปรึกษาเจ้าปู่ก็ใส่ไปเลยไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเราอยู่ต่างประเทศได้เปรียบอยู่แล้วกรณีแบ็คเมย์เขาสู้กันเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่มีใครแบ็คเมย์ใครแต่ใครน่ะทำแผลไว้เยอะใครปากเสียพูดถึงคนนั้นทีถ้าไปดูก่อนนะที่พระอาจารย์เรื่องวัดท่านพูดไปอีกทางนึงคนละเรื่องเลยเขาไม่ได้ชี้มาทางชัยพลข้อสงสัยของท่านไปหาดูได้เลยอันนี้น่ะเป็นความเห็นนะเรื่องเทปูนวัดพูดไปมีแต่เข้าเนื้อพระน่ะอยากถือเงินอันนี้เป็นคำพูดของมาหน้าขาวท่านก็ให้เทไปพอมีเงินน่ะเหลือท่านไม่รับถ้าฟังนายคนนี้พูดแล้วเรื่องธรรมดาจะเป็นเรื่องไม่ธรรมดาผมทำความเข้าใจฟังว่าสิ่งที่มาหน้าขาวพูดถึงเจ้าปู่น่ะมันไม่ใช่อย่างนั้น
จ้าปู่ไปกระซิบชัยพลด้วยก่อนไปหาพระเขาน่ะคุยกับพระว่าจะไปบอกชัยพลว่าอย่างไรไม่รู้นะแต่มีข้อแม้ว่าถ้าชัยพลไม่เชื่อเขาน่ะชัยพลจะซวยได้ยินเลยไม่รู้คลิปใครความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับแป้งดาวอังคารออกมาดิ้นเมื่อก่อนน่ะมันด่าพระอาจารย์ด่าฤาษีทีนี้น่ะออกมาปกป้องมึงมีแผนของมึงไอ้เวรยุยงให้ท่านออกมาเล่นโซเชียลออกมาแฉแผนของมึงน่ะไม่ได้ผลหรอกเมื่อก่อนน่ะด่าท่านจะเป็นจะตายเรื่ององค์ปู่เรื่องการสร้างออกมาดิ้นหน้าดูเลยนะเมื่อก่อนน่ะด่าพระอาจารย์ยังไงมึงมีไรดีบ้างน่ะเทียบอะไรเขาได้บ้างออกมาด่าพระอาจารย์ท่านฤาษีจำได้ไหมแผนการมึงนี่น่ะชั่วนะพยายามให้ท่านน่ะออกมาตอบโต้เพื่อจะเอาข้อมูลจากท่านมาเล่นพ่อพระเอกแม่นางเอกมีหน้าออกมาไลฟ์สดว่าปกป้องอย่าดิ้นให้มากนักตัวสร้างเรื่องสร้างปัญหากูพยายามที่จะดับไฟมึงก็เอาไฟไปเติมเขาน่ะทันเกมมึงหมดแล้วแป้งสิ่งที่มึงออกมาไลฟ์สดหาว่ากูน่ะเอาเงินฟาดหัวพระกูบอกว่าถ้าท่านน่ะหยุดกูจะเอาเงิน 300,000 ไปทำบุญกับท่านมึงอย่ามาเสือกไปเคลียร์เรื่องมึงน่ะให้ได้ก่อนทำตัวออกมาปกป้องเมื่อก่อนน่ะด่าเขาจะเป็นจะตายจำได้ไหมเดี๋ยวจะเตือนสติให้ทำมาขึ้นไลฟ์สดแสดงไม่เนียนไปเรียนมาใหม่แสดงให้ท่านอาจารย์น่ะเห็นว่ามึงออกมาปกป้องพระอาจารย์ถ้าน้องกูโดนเท้าไปแล้วน่ะเงิน 300,000 ไม่ได้ฟาดหัวท่านแต่จะเอาไปทำบุญกับท่านถ้าท่านน่ะหยุดเล่นโซเชียลที่ไหนได้มึงนี่แหละยุท่านเขาน่ะทันเกมหมดแล้วว่ามึงน่ะไม่เคยจริงใจกับใครขนาดพี่น้องยังไม่จริงใจเลยจะมาจริงใจกับพระหรอชั่วคนอย่างมึงน่ะคบได้ไหมขนาดพี่น้องคลานตามกันมายังไม่จริงใจเลยความคืบหน้าล่าสุดพระอาจารย์พลได้ออกมาพูดดังนี้ครับกล้าออกมาขอโทษสังคมไหมในสิ่งที่ตัวเองทำไปยูทูบเบอร์ที่ออกมาพูดเยอะๆน่ะพระอาจารย์หายไปเป็นเดือน2เดือนออกมาครั้งนั้นกะว่าจะไม่ออกมาพูดแล้วคราวนี้น่ะในเมื่ออยากให้ออกมาพูดก็จะพูดอย่างน้อยๆพระอาจารย์มีดวงธรรมสิ่งหนึ่งที่พระอาจารย์เคยถามว่าใครทำน้องได้คำตอบว่าผีเฮี้ยนผ้าป่าผีเหล้าผ้ากินอย่างน้อยๆคนที่ทำน้องเป็นคนที่ติดเหล้าคนที่สมะเรเทเมาแล้วคราวนี้น่ะก็ได้คำตอบจากดวงธรรมมาอีกว่าใครที่เป็นคนทำน้องคนที่ทำน้องให้ดูพฤติกรรมต่างๆกำลังจะแสดงออกมาให้สังคมเห็นไปเรื่อยๆเอาง่ายๆคือว่าคนที่ทำน้องมักจะอวดฉลาดให้เราคิดเอาเองพระอาจารย์ไม่ได้บอกว่าใครคนที่อำพรางศพเคลื่อนศพซ่อนศพพยายามที่จะเก็บหลักฐานอย่างแนบเนียนคนบ้านๆธรรมดาจะไปทำแบบนั้นไม่ได้คนที่ทำจะต้องเป็นคนที่ฉลาดแบบแกมโกงเนียนมากตบตาชาวโลกได้ทั้งหมดเนียนจนมีคนชื่นชมยินดีชอบใจเยอะแยะมากมายพระอาจารย์ติดตามคดีนี้มาตั้งแต่14กรกฎาคม2563พระอาจารย์บอกตั้งแต่เริ่มต้นแล้วว่าพระอาจารย์เป็นโจรเพื่อไปจับโจรอยากจะรู้ไงเพราะว่าสังคมวุ่นวายไม่รู้จักกันแต่ต้องมาทะเลาะกันโดยที่คนทำน่ะมันยิ้มสบายรื่นเริงบันเทิงใจแต่สังคมน่ะโยงไปมั่วจนทำให้พระอาจารย์เข้าไปในจุดนั้นเราเห็นว่ากลุ่มลายตั้งกลุ่มกันและกลุ่มไหนที่เด่นในเมื่อเราเข้าไปทีแรกอยากไปช่วยอยากจะรู้ด้วยตัวเองถ้าเราน่ะรู้ว่าใครที่ฉลาดใครที่กำลังอวดฉลาดคนนั้นแหละ 80-90% ที่มันคือคนทำ